เริ่มจากตกม5 นาทีถึง4 ทุ่มนะคะ4 ทุ่มเดี๋ยวนะทุกคนต้องทำหรือเปล่าป .1 ถึงม .3 อ่ะนี่คือเราไม่เรียนไม่ได้นะคะเราจะต้องไปเคารพธงชาติก่อนตอนปาร์ตี้ไปทำความสะอาดไม่ใช่นี่รู้ไหมหัวเริ่มเรียนกี่โมงหัวเริ่มเรียน9 โมงจิ๋วเตียนนี่7 โมงช้าไปนิดนึงแล้วจิ๋วเตียนละสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel เพชรแซดนี่วันนี้บอกมาแบบจั่วเหลียงก็เปลี่ยนจืดจะยังน่ารักไหมคืออ้ายไหมไม่นี่นะไอ้ผมนี่แบบขักเบียร์สองข้างมาอย่างนี้เพราะว่าจะมาย้อนวัยนิดนึงนี่รู้ไหมรู้กว่าชื่อไต้หวัน小学他们会做两个辫子เราไม่นั่งเรียนนะคะทำไมไม่หมดเลย ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเสี่ยวเฉวแต่จะพูดถึงเกาจงตอนแรกอ่ะคิดว่าจะมาใส่ชุดนักเรียนไทยแล้วฉันก็ไปหาชุดนักเรียนม.ปลายสรุปหาไม่เจอนี่แค่ห่างแค่แบบประมาณ5 ปีฉันก็หาไม่เจอแล้ว ตอนแรกชวนให้แหวนมาใส่ชุดนักเรียนด้วยกันด้วยดาแต่นี่บอกช้าไปไงนะส่งกลับบ้านไปแล้วใช่ค่ะเพราะว่าตอนเรียนจบแล้วใช่ไหมคุณอ่ะยังไม่กลับบ้านแต่ของต้องกลับบ้านก่อนบอกอยากกลับบ้านเออบอกเข้าใจบอกก็อยากกลับบ้านหนีเหมือนกันกลับไปด้วยกันนะก็คือจริงๆที่อยากทำคอนเทนต์เนี้ยพอรู้สึกสงสัยมาตั้งนานแล้วว่าการศึกษาเมืองจีนอ่ะเป็นยังไงเพราะว่าการศึกษาเมืองไทยเนี่ยอย่าให้พูดเลยคุณเคยได้ยินการศึกษาเมืองไทยมาก่อนไหมเธอเห็นบ้างแต่รู้สึกว่ามันแบบเรียนแบบสบายๆใช่ไหมคะรู้สึกไม่หนักนะนี่เทียบกับเมืองจีนนี่แบบง่ายมากนะถ้าให้พูดอ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันหนักนะแต่เพชรก็เคยเห็นมาเหมือนกันว่าของเมืองจีนอ่ะเรียนกันหนักมากเคยเห็นมาน่ากลัวมากแล้วของเราจะดูแบบสบายไปเลยยังไงเราไปฟังในคลิปนี้กันเลยดีกว่าถามคำถามแรกก่อนว่าม.ปลายของจีนอ่ะเขามีแบ่งสายการเรียนไหมก็คือแบบผู้หญิงกับผู้ชายแบ่งการเรียนเหรอไม่ใช่不是专业啊但是比如说这个人要选中文这个人要选科学เรามีสองแบ่ง2 สายใช่ค่ะก็คือสายหนึ่งอ่ะก็จะเรียนแบบปีบีเรียกว่าอะไรนะคะจิโอกราฟีจีนศาสตร์ใช่แล้วก็บอกเข้าใจแล้วก็คือแบ่งใหญ่ๆก็มีหวนเคอกับหลีเคอแล้วไอ้2อันนี้ก็จะแบ่งแยกย่อยไปอีกว่าจะได้เรียนอะไรบ้างหวนเคอรวมวิชาเลขวิชาภาษาจีนภาษาอังกฤษจงจือดีดีแล้วก็ดีสิด้วยนะคะและอีกอันนึงก็คือหลีเคอเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับเคอเฉวใช่จ้ะก็คือวิชาเลขวิชาภาษาจีนภาษาอังกฤษเคมีแล้วก็ชีวะฟิสิกส์นะคะแต่หลักๆแล้วอ่ะทุกคนต้องเรียนภาษาจีนกับภาษาอังกฤษตรงแล้วก็วิชาเลขแต่ว่าที่เมืองไทยนะเขาจะมีแบบสายสามัญกับสายอาชีพอย่างเงี้ยเหรอสายอาชีพอ่ะบอกไม่ค่อยรู้เพราะว่าบอกไม่ได้ผ่านประสบการณ์มาต้องบอกทุกคนก่อนว่าที่เราจะมาเล่าต่อไปเนี่ยคือเล่าจากเบสออนประสบการณ์ของเรา2 คนเนาะเพราะว่าจะให้พูดถึงแบบทุกโรงเรียนอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันอย่างในเมืองไทยอย่างงี้ใช่ปะเราก็จะมีแบ่งเป็นสายวิทย์คณิตเป็นสายภาษาบอกเนี่ยก็จะเรียนภาษาจีนมีภาษาญี่ปุ่นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสอีกเยอะแยะมากมายเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความต่างเนาะของจีนอ่ะจะมีแบ่งแค่แบบสายมนุษย์กับสายวิทยาศาสตร์แต่ของเราก็จะเหมือนแบบย่อยไปอีกคือภาษาอังกฤษก็เรียนคนจีนทุกคนต้องเรียนอ่ะเรารู้สึกมีทั้งข้อดีหรือข้อเสียนะคะข้อดีก็คือทำให้เราอ่ะพูดภาษาอังกฤษได้แต่จริงๆพูดไม่ได้นะจริงๆพูดไม่ได้เพราะว่าเราเรียนแล้วไม่เคยพูดอ่ะมีแค่อ่านเขียนฟังอ่ะไม่มีโอกาสที่ได้ภาษาอังกฤษเลยอ่ะถ้าเป็นคนฝรั่งอ่ะเราส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่คุยกับเขาเลยอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะไม่คุยกับฝรั่งเลยเหมือนกันเรียนภาษาอังกฤษกันทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้คุยกับฝรั่งอ่ะก็พูดไม่ได้เหมือนกันคือจริงๆอ่ะครูของเราอ่ะก็จะมีบางคนอ่ะออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกเลยนะแล้วก็เขาสอนแล้วหัวอยากรู้ว่าแล้วการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยหนีเรียนแค่หยูฝ่าไหมเขาแบบเห็นฉันเตี้ยวหยูฝ่ามาหายชื่อแบบเจ้าโขหยูเจ้ยังก็จริงๆอ่ะส่วนใหญ่เราจะเรียนเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนนะแล้วการฟังการพูดนี่นะคะคือให้พูดอยู่ในคลาสหลังเลิกเรียนอ่ะไม่เห็นมีใครพูดเลยนะเหมือนไทยเลยแต่ที่ไทยอ่ะเขาจะเน้นเรื่องหยูฝ่ามากๆเลยอ่ะให้แบบไปสื่อเกย์เทนส์อ่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าใช้ยังไงตอนนั้นอ่ะสอบภาษาอังกฤษเนาะเข้ามอปลายอ่ะเขามีคะแนน150เราสอบแบบ148.8แต่เราอ่ะพูดไม่เป็นเลย
เออใช่อันเนี้ยเป็นปัญหาของฝั่งไทยเหมือนกันให้เราท่องแกรมมาแบบต้องจำให้ได้นะต้องรู้ว่าแกรมมาใช้ยังไงนะแต่พอเอามาพูดกับฝรั่งจริงๆอ่ะพูดไม่ได้เว้ยจำแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ใช้จริงก็เลยแบบ for what นี่อีกคำถามหนึ่งที่จีนอ่ะมีแบบแบ่งห้องคิงไหมมีจะเล่าห้องคิงไหมก็คือแบบว่านักเรียนเป็นได้ดีกว่าคนอื่นแล้วก็อยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คืออยู่มอปลายอ่ะเรามีอันนี้แต่ถ้าอยู่มอต้นอ่ะไม่ได้เพราะว่าเราเรียกว่า compulsory education ไม่เข้าใจจากประถมป.1ถึงม.3อ่ะนี่คือเราไม่เรียนไม่ได้นะคะถ้าเราไม่เรียนก็จะผิดกฎหมายมปลายแล้วก็จะมีนะคะเพราะว่ามปลายอ่ะนี่ไม่ใช่แบบ compulsory education อันนั้นคือแบบถ้าเรายอมไปก็ไปเรียนไม่ยอมไปก็ไม่ไปก็ได้ค่ะเข้าใจแล้วเขาเรียกว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับป.1ถึงม.3นี่เราไม่ต้องจ่ายค่าเรียนเลยถ้ามปลายแล้วก็ต้องจ่ายค่าเรียนนะคะหมายถึงว่าโรงเรียนรัฐบาลเหรอจริงอ่ะจนถึงม.3ไม่ต้องจ่ายค่าเรียนค่าเทอมใช่จ้ะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนน่ะก็ต้องไปจ่ายอีกทีใช่ไหมใช่จ้ะแต่นี่รู้ไหมที่ประเทศไทยอ่ะถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลอ่ะก็ต้องจ่ายนะอันนี้มันก็เป็นการศึกษาภาคบังคับเหมือนกันนะว่าทุกคนอ่ะจะต้องเรียนให้ถึงม.3ถัดไปเรามาพูดอะไรเบาสมองกันบ้างดีกว่าปกติเนี่ยนักเรียนม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยเขาพักกันอยู่ที่ไหนก็มี2แบบนะแบบหนึ่งก็เลิกเรียนกลับบ้านแบบที่2ก็คือไม่อยู่ไกลจากโรงเรียนเนาะหรือว่าไปเช่าบ้านแถวโรงเรียนก็ได้ค่ะอันนี้ก็เหมือนไทยเนาะส่วนใหญ่ก็จะแบบไปกลับบ้านมันจะมีอีกอย่างนึงก็คือโรงเรียนประจำหรือจากโรงเรียนประจำไหมก็คือเหมือนแบบเรียนกลับบ้านแล้วก็มาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนประจำก็คือนอนที่โรงเรียนเลยอยู่ที่โรงเรียนเลยไม่ได้ออกไปข้างนอกใช่เรามีแล้วปกติอ่ะหนีอ่ะเริ่มเรียนกันตอนกี่โมงอันนี้ของเราอ่ะมันสายไปนิดนึงมันประมาณ 7:15 น. 7:15 นี่คือสายแล้วหรอมีโรงเรียนเริ่มเรียน 7:40 น. ก็มีนะคุณพระหนีรู้ไหมหว่อเริ่มเรียนกี่โมงหว่อเริ่มเรียน 9:00 น.จิ๋วเตียนนี่ 7:00 น.ช้าไปนิดนึงแล้วจิ๋วเตียนล่ะเราเรียนไป2คาบเรียนแล้วนะคะคุณพระแล้วก่อนที่จะเข้าเรียนอ่ะหนีได้ทำอะไรก่อนไหมจริงๆอ่ะ 7:15 น.นี่อ่ะไม่มีครูมาสอนอ่ะคือเราจะฝึกอ่านภาษาจีนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองประมาณ30 นาทีนี่เรียกว่าเจ้าตู้อ่านเองไม่มีครูสอนอ้าวแล้วมีคนหลับไหมไม่ค่อยมีอ่ะคือจริงๆอ่ะนักเรียนของเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าขยายขยามขยันอะไรถ้ารู้สึกง่วงอ่ะก็แบบยืนขึ้นมาแล้วก็อ่านเลยนะฉันน่ะเคยเห็นในคลิปที่แบบนักเรียนจีนเขาเรียนกันยังไงอ่ะก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องมีคนแอบหลับบ้างสิวะอะไรเงี้ยไม่มีหรอไม่มีอาจจะมีแต่เราอ่ะเราเจอน้อยมากนะนี่รู้ไหมส่วนที่ไทยนะก่อนที่จะเข้าเรียนอ่ะเราจะต้องไปเคารพธงชาติก่อนตอนปาร์ตี้ก็คือไปทำความสะอาดไม่ใช่เราธงชาติก็คือจานจู่อ่ะแล้วก็ร้องเพลงชาติประเทศไทยรู้กัวเกิร์ลช่างกัวเกิร์ลอันนี้คือเราทำก็คือวันจันทร์วันเดียวแล้วก็ก่อนที่เข้าเรียนอ่ะเราต้องไปเช้าส่วนเนี้ยต้องช่างกัวเกิร์ลทุกวันพอช่างกัวเกิร์ลเสร็จก็ต้องสวดมนต์เราไม่มีเราจะไม่เอาแบบว่าชิ่นอย่างมาเข้าโรงเรียนเข้าใจไหมหรือว่าไหว้พระจ้าอันนี้เราจะไม่ทำที่โรงเรียนเพราะว่าแต่ละคนก็มีชิ่นอย่างไม่เหมือนกันถูกไหมคือเราอ่ะแบบว่าให้เกียรติแต่ในโรงเรียนอ่ะเราก็จะไม่พูดถึงเลยคือที่ไทยอ่ะในโรงเรียนก็จะมีพระใช่ไหมมีของเรานี่จะไม่มีอ่ะค่ะก็คือเหมือนของนี่อ่ะมาถึงใช่ปะวันจันทร์อ่ะก็จะต้องมาช่างกัวเกอแต่ถ้าเป็นวันอื่นอ่ะก็แบบมาเจ้าตู่เจ้าตู่เสร็จฉายช่างเคอใช่ไหมส่วนฝั่งไทยอ่ะก็จะเป็นเคารพธงชาติสวดมนต์เสร็จปุ๊บก็ต้องฟังครูพูดนักเรียนไทยต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีครูมาพูดให้ฟังนักเรียนนั่นเนี่ยนะเขาแจ้งประกาศให้ทราบอะไรอย่างเงี้ยบางโรงเรียนน่ะเขาแบบไม่มีหลังคานี่นักเรียนอ่ะก็ยืนตากแดดนะเว้ยคือแบบเหินเร่อเหินเร่อแต่ช่วยทำอะไรแล้วครูทำไงครูยืนในที่ร่มอันนี้บอกก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทำไม ก็เป็นการตั้งคำถามเฉพาะบางโรงเรียนนะบางโรงเรียนเขาก็แบบไม่ได้มีอะไรแบบนี้แล้วนี่อ่ะปกติเรียนคาบละกี่ชั่วโมง45 นาทีนะคะเรารู้สึกว่าที่ไทย1 ชั่วโมงใช่ไหมรันเกินไปอ่ะของโรงเรียนวอจะเรียน50 นาทีแล้วก็40 นาทีก็คือหน้าก็10 นาทีอ่ะ我们要走到别的房间就是像大学一样ไปทำอะไรก็คือเหมือนเปลี่ยนห้องเรียนอ่ะแต่ชั้นนี้มันอยู่มาจะยังของเราไม่มีอ่ะเราอยู่ในห้องนี้เนาะก็เรียนอยู่ห้องนี้เสมอเลยแต่ว่าบางโรงเรียนเขาก็อยู่ประจำนะแต่ว่าโรงเรียนวอเขาให้เปลี่ยนแล้วหนีอีเทียนอะ要学几节课อันนี้ถ้าอยู่ม.ปลายนี่ราคาจะเป็นเป็ดคับเรียนนะคะตอนเช้า4 คับเรียน
ตอนบ่ายสี่คาบเรียนจริงๆอ่ะตอนเช้าก็คือเรียนสองคาบเรียนแรกก่อนแล้วก็ไปทำจั่วเจาะเช่าอันนี้เข้าใจไหมก็คือแบบออกกำลังกายตอนบ่ายสี่คาบเรียนน่ะก็จะแบบหยุดสิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีแล้วนี่什么时候做早操啊9โมงกว่าทุกวันต้องจั่วเจาะเช่าแต่ว่าของโรงเรียนบอกไม่มีนะไม่มีออกกำลังกายนอกจากคาบพละอ่ะมาที่คำถามนี้บอยรู้นี่เลิกเรียนกี่โมงสี่เดือนเสียเคอสี่เดือนฟังเสียถ้าเป็นตอนเช้าอ่ะนี่จะเป็น12โมงหรือว่า11โมง50แล้วก็ถ้าเป็นตอนบ่ายนี่นะคะ5โมงครึ่งหรือว่า5โมง25อันนี้แล้วแต่ฤดูหนาวกับฤดูร้อนนะคะเพราะว่าฤดูหนาวที่ฟ้าแบบมืดเร็วมากแต่ว่าของวอร์นะแบบทั่วไปเลยนะเลิกเรียนตอน4โมง5โมงนี่คือรู้สึกว่าเย็นมากแล้วแล้วเราต้องเข้าเรียนอีกนะตอนเย็นนะไม่ใช่แบบเลิกเรียนกลับบ้านจริงเหรอไหนพูดมาสิ因为在泰国没有了是点就回家了ที่จีนนะคะนั่นเป็นมอปลายส่วนใหญ่ก็จะมีหวันจื่อซิ่วหมายความว่าตอนเย็นนี้เราไปโรงเรียนไปทำกันบ้านแล้วก็จะมีครูมาโรงเรียนนะถ้าเรามีคำถามอ่ะเราสามารถถามครูได้เลยเริ่มจาก6โมง50นาทีถึง4ทุ่มนะคะ4ทุ่มเดี๋ยวนะทุกคนต้องทำหรือเปล่าใช่ค่ะทุกคนต้องทำนะคะนี่ก็คือเอาแบบได้พักผ่อนน่ะก็คือ4ทุ่มจริงๆไม่ได้นอนเลยนะคะยังต้องทำอีกมอปลายเรานอนประมาณเที่ยงคืนน่ะทุกวันเลยนะคะคุณพระแล้วนี่ตอน7โมงก็ต้องตื่นมาจ่าวตู่บอกบองอีสิต้องตื่นคือหว่อเคยได้ยินเรื่องนี้มาเพราะว่าหว่อมีเพื่อนที่เขาเคยไปเรียนมปลายที่จีนแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเรียนสายวิทย์คณิตแล้วเขาอ่ะจะต้องแบบเลิกดึก 4-5 ทุ่มทุกวันเลยต้องท่องตารางธาตุเป็นภาษาจีนอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะแล้วหว่อก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นเฉพาะบางโรงเรียนหรือเปล่าเฉพาะสายวิทย์หรือเปล่าแต่เหมือนกันเหรอจู่ๆจะยังส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคนที่เรารู้จักอ่ะเขามีเรียนหนักกว่าเราอีกเช่นตอนนี้อ่ะน้องสาวเนาะอยู่โรงเรียนที่เราเคยเรียนเนาะตอนเย็นนะคะเขาเลิกเรียนตอน4ทุ่มครึ่งอ่ะไม่ใช่4ทุ่มแล้วนะคะคุณพระนี่เป็นไงทุกคนที่ว่าเราหนักแล้วเจอเมืองจีนเรียนเข้าไปของเราสบายเลยหนักแต่เรารู้สึกมีความสุขนะจริงหรอถ้าเธอไปถามนักเรียนอ่ะมหาวิทยาลัยเขาก็จะแบบคิดถึงสมัยม.ปลายมากเลยนะทุกวันนี้นะคะไม่ได้แบบว่าเสียเวลาเลยใช้ทุกวินาทีให้มีคุ้มค่าของฝั่งไทยเนาะไอสิ่งที่จะเรียนต่อหลังจากซื่อเตียนตรงเนี้ยบางคนอ่ะเขาก็ผลักลูกเขาให้ไปเรียนพิเศษจนถึง 4-5 ทุ่มก็มีแต่ว่าบางคนเรียนต่อนิดนึงก็มีหรือบางคนไม่เรียนเลยก็มีวอเนี่ยเป็นคนอย่างหลังสุดก็คือไม่ได้ไปเรียนพิเศษต่อแต่ว่าวอจะเอาเวลาตรงนั้นอะไปทำกิจกรรมที่วอชอบตอนนั้นอยู่ชมนุม cover dance วอเลิกเรียนอะไปเต้นกับเพื่อนเพราะว่าชอบแล้วนี่อะมีกิจกรรมอะไรพวกนี้หรือเปล่าที่แบบชอบแล้วก็ฉันเจียเวลาของเราส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการเรียนนะถึงไม่ว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะเราก็เรียนอยู่นะเราไม่ได้แบบพักไปเที่ยวไหนเลยนะจริงอะเสาร์อาทิตย์ก็คือเรียนอยู่บ้านอยู่หอเหรอใช่ค่ะเรารู้สึกมีความสุขนะโอเคนี่วอรู้สึกเลยว่าทำไมหนี่ถึงบอกว่าเมืองไทยเรียนสบายที่หนี่เรียนกันหนักมากอันเนี้ยเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมเกาเข่าใช่ค่ะก็คือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมในชีวิตของเราใช่ค่ะที่เมืองจีนเนี่ยการแข่งขันสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยมันสูงมากเลยถูกปะทั้งมวลทวนเลยมีกระดาษข้อสอบเดียวกันแล้วก็มีนักเรียน100,000กว่ามหาลัยอ่ะขอแค่ประมาณ20,000ถ้าเป็นผลเครื่องเขาเอา10,000กว่ามั้งแล้วก็ถ้าเป็นวิชาดีเครื่องเขาจะเอาแบบประมาณ70,000กว่าเขาเอานักเรียนไม่เยอะแต่ทุกคนอ่ะอยากเข้ามหาลัยเลยก็คือทุกคนอ่ะยังไงก็ต้องเกาเข่าต้องสอบเข้ามหาลัยแน่นอนกูอยากรู้อีกเรื่องนึงนักเรียนจีนอ่ะมีไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมไหมนอกจากที่เรียนทั้งวันทั้งคืนแบบนี้แล้วอ่ะมีเพื่อนอ่ะเขาแบบว่ารู้สึกไม่พอใจอ่ะสอบคะแนนนี้นะหรือไม่โอเคนะเขาก็ไปเรียนเพิ่มเติมเขาเอาเวลาที่ไหนไปเรียนคือวันเสาร์อาทิตย์ไงวันเสาร์อาทิตย์จริงๆเราเรียนด้วยตัวเองแต่เขาอ่ะไปเรียนเพิ่มเติมก็ได้จริงๆอ่ะข้อสอบนะคะไม่ใช่แค่มาจากหนังสือของเรานะคะถ้าเราแค่อ่านหนังสืออ่ะเราจะสอบไม่ดีเลยนะเราต้องแบบเพิ่มความรู้คือจะบอกว่าที่ประเทศไทยอ่ะนะเราอ่ะจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมแล้วอันนี้มันเป็นความเหลื่อมล้ำอย่างนึงใครที่มีกำลังทรัพย์มากพอเขาก็จะสามารถจ่ายเงินเพื่อไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นอะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้ในขณะที่คนที่ไม่มีเงินเหมยโยเฉียนอะโอกาสในการแบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆก็จะเรียกว่าน้อยกว่าคนที่เขาแบบมีกำลังทรัพย์อย่างเงี้ยบอกก็เลยอยากจะรู้ว่าที่จีนมีแบบนี้หรือเปล่ารัฐบาลช่วยจ่ายค่าเรียนของเขาจริงเหรอคือเขาออกเงินให้เลยเหรอใช่ค่ะแล้วก็มีแบบคนดีอ่ะเขาก็สนับสนุนนักเรียนคนนี้ให้ไปเรียนอ่ะถ้าแบบคุณอยากเรียนอ่ะแล้วไม่มีเงินขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้เลยนะคะ
รัฐบาลหรือว่าจากคนดีในโซเชียลนะคะมีอีกอันสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมาพูดถึงเรื่องกฎระเบียบบ้างดีกว่านี้ที่จีนอะมาซีเรียสกับเรื่องทรงผมการแต่งตัวของเราไหมอย่างเช่นอย่างของที่ไทยนะหัวต้องตัดผมสั้นเท่าติ่งหูอะอันนี้ที่จีนไม่มีอะค่ะผู้หญิงนี่เขาอะไม่อนุญาตให้ไปทำผมแบบเป็นแบบนี้อะทำผมลอนย้อมผมย้อมผมแล้วผู้ชายนี่นะคะต้องแบบขอไม่ยาวธรรมดาก็โอเคไม่ได้แบบว่าไม่ยาวเกิน2ซมแบบนี้ไม่มีแล้วที่เห็นแบบในซีรีส์ที่นักเรียนม.ปลายพระเอกผมยาวๆแบบนั้นน่ะได้ปะถูกปะก็คือแล้วแต่โรงเรียนน่ะบางโรงเรียนเขาแบบไม่อนุญาตทำแบบนี้ทำแบบนั้นแต่บางโรงเรียนเขาก็อนุญาตนะคะส่วนที่เมืองไทยนะตอนม.ต้นที่ต้องจัดเท่าติ่งหูอะตอนนั้นบอยยังจำได้เลยว่าต้องไปตัดทุกเดือนอะแล้วแบบเกียดมากแล้วตอนนั้นก็ไม่เข้าใจด้วยว่าทำไมต้องทำแบบนี้แต่จนถึงปัจจุบันเนี้ยรู้สึกจะยกเลิกไปเกือบหมดแล้วนะแต่ถ้าเป็นม.ปลายนะเขาจะให้รวบผมขึ้นไปทำเป็นหางม้าแล้วก็ติดโบต้องเป็นโบโรงเรียนแล้วชุดนักเรียนล่ะก็จะมีชุดนักเรียนแต่ชุดนักเรียนของเรานะฮะมันจะไม่แพงอ่ะรู้สึกว่าชุดไทยแพงมากเลยเราไปซื้อชุดเรียนประถมอ่ะ500บาทของเราอ่ะฤดูร้อนอ่ะประมาณ70หยวนฤดูหนาวประมาณ100หยวนแล้วก็ต้องใส่กางเกงใช่มั้ยชุดนักเรียนของเราอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกางเกงไม่ใช่กระโปรงแล้วแบบเสื้อข้างในก็คือเป็นเสื้ออะไรก็ได้ใช่มั้ยแต่ว่าเอาเสื้อมาคุมอืมใช่ค่ะส่วนของที่ไทยนี่น่าจะเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นเสื้อเป็นกระโปรงแล้วก็ยังมีอันนี้อ่ะอันนั้นเรียกว่าคอซองแต่ว่าคอซองนี่มันแล้วแต่โรงเรียนนะแล้วส่วนใหญ่ก็แบบเป็นปมต้นเด็กคนจีนอ่ะตอนนี้อ่ะชอบชุดนักเรียนอ่ะเมืองไทยมากๆเลยนะใช่พอเห็นอยู่เด็กใหม่เนาะทำให้ชุดนักเรียนไทยอ่ะดังอีกแพงป้าขายที่นั่นแพงไหมชุดนักเรียนแพงมากแพงมากแพงกว่าที่ไทยอีกก็คงเหมือนแบบชุดนักเรียนญี่ปุ่นเกาหลีที่ขายที่ไทยที่ราคาแพงโอเคค่ะทุกคนก็เอามาเปรียบเทียบกันเนาะมันเป็นสิ่งที่เพชรสงสัยมานานมากเลยเนาะการศึกษาระหว่างไทยกับจีนเพราะว่าเพชรรู้สึกว่าในเมืองไทยอ่ะมันก็มีปัญหาอยู่หลายๆอย่างที่แบบไม่ได้รับการแก้ไขสักทีก็ไม่รู้จะได้รับการแก้ไขเมื่อไหร่นะคะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่จีนเรียนกันยังไงเพราะว่าเคยเห็นแบบคลิปผ่านๆตามมาว่าคนจีนเรียนกันหนักมากพอฟังที่แหวนพูดไปก็คือของเราคือสบายไปเลยอ่ะถ้านักเรียนคนจีนอ่ะเรียนที่ไทยอ่ะน่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยจุฬามหาวิทยาลัยได้ที่จีนอ่ะไม่มีทางเลยนะที่จีนคือที่ดีที่สุดคือชิงหวาใช่ไหมคนที่เข้าไปเรียนก็คือแบบปรมาจารย์ชิงหวากับปักกิ่งต้องไปแบบแน่ว่าเทียนฉายเข้าใจไหมเข้าใจฉลาดมาก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 เลยก็อันนี้เผื่อเป็นประโยชน์ให้สำหรับใครที่แบบอยากจะไปเรียนม.ปลายที่จีนเหมือนกันนะคะจะได้รู้เตรียมตัวไว้ก่อนว่าเราต้องเจออะไรบ้างเป็นความรู้ทั่วไปนี่แหละรู้ไปก็ไม่เสียหายโอเคคลิปนี้นะคะก็ไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์นะคะทุกคนให้คนอื่นได้ฟังบ้างแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม IG เรา2คนรวมถึงเพจ Facebook ของเพจด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย